เป็นตำนานความเชื่อการรักษาโรคตามศาสตร์โบราณนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอช้อนค่ะซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสังกัดกรมชลประทานวัย72ปีนะคะที่ท่านเนี่ยได้ใช้ปลายช้อนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าหางช้อนนี่นะคะรักษาโรคกระดูกทับเส้นโรคอัมพฤกษ์ต่างๆได้นะคะผู้ป่วยบางคนบอกว่าพอมารักษากับหมอช้อนเนี่ยหายดีเป็นปลิดทิ้งกลับมาเดินได้ด้วยนะคะจนตอนนี้มีผู้คนแห่ไปเข้าคิวรักษากับหมอช้อนอย่างไม่ขาดสายเลยจริงๆค่ะตามไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมพาเดินทางมาที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหน้าบ้านหลังนี้ค่ะจะมีป้ายติดเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าบ้านหมอช้อนแบบนี้เลยนะคะคำว่าหมอช้อนตัวโตๆแบบนี้คือมีชาวบ้านนะคะร่ำลือกันมาว่าหมอช้อนนะคะใช้หางช้อนในการรักษาโรคจนหายจากโรคอัมพฤกษ์กระดูกทับเส้นอาการป่วยต่างๆอะค่ะจากผู้ป่วยที่มาหาหมอช้อนในตอนแรกเดินไม่ได้นะในที่สุดค่ะก็ผ่านการรักษาจนกลับมาเดินได้ตามปกติค่ะเราดูได้จากบริเวณรอบบ้านคุณผู้ชมคะรอบบ้านนี้นะคะจะมีรถเข็นนะมีวอลเกอร์สี่ขากองทิ้งไว้มากมายแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะมาจากผู้ที่เดินทางมารักษาแล้วเนี่ยไม่ยอมนำกลับไปเป็นสัญลักษณ์สื่อนะคะว่าพอรักษากับหมอช้อนแล้วนี่นะคะเขาไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นไม่จำเป็นต้องใช้วอลเกอร์สี่ขานะเพราะว่าเดินได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะก็ได้เข้าไปเจอกับคุณหมอช้อนค่ะหมอช้อนภักดีศรีสันติกุลนะคะท่านนี้เลยอายุ72ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าอดีตนะคะเคยรับราชการที่กรมชลประทานมาก่อนหลังจากเกษียณอายุราชการนะคะก็กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้พร้อมเปิดบ้านรักษาคนเจ็บป่วยแล้วก็ได้เปิดเผยวิธีการรักษาด้วยคุณผู้ชมนี่ค่ะวิธีเห็นไหมคะคือจะใช้หางช้อนแบบนี้เลยนะขูดแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของผู้ป่วยมีหลายคนนะคะลองมารักษาแล้วเขาบอกว่ารู้สึกทึ่งจริงๆกับวิธีการรักษาของหมอช้อนนะคะเพราะว่าทำให้อาการป่วยของเขาดีขึ้นบางรายอย่างที่บอกไปกลับมาเดินได้ตามปกติแต่การรักษาที่นี่มีข้อปฏิบัติอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือห้ามอาบน้ำเด็ดขาดเป็นเวลา1วันเหตุผลก็คือว่าจะทำให้ยาแล้วก็คาถากสิณน้ำที่ลงไว้คลายลงถ้าเราอาบน้ำนะคะก็ต้องมาเริ่มต้นการรักษาใหม่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำมาเป็นเวลา1วันส่วนช้อนที่นำมารักษานะคะแน่นอนว่าหมอช้อนบอกว่าผ่านการฆ่าเชื้อใหม่ทุกคันเลยส่วนความเป็นมาของการรักษาโรคนะคะหมอช้อนเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคือหมอช้อนนะคะได้เรียนวิชาการใช้ช้อนในการรักษาโรคต่างๆมาจากหลวงพ่อฤาษีลิงเผือกซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะหมอช้อนเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนแรกนี้นะคะอยากรู้อยากเห็นว่าการนั่งปฏิบัติภาวนาเพ่งกสิณเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าพอนั่งไปเรื่อยๆก็ได้วิชาผ่านมาประมาณสัก20ปีนะคะหลังจากหลวงพ่อฤาษีลิงเผือกท่านมรณภาพท่านก็ได้มาเข้าฝันหมอช้อนนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องช่วยเหลือคนแล้วตอนนั้นหมอช้อนบอกไปนะคะว่างานเยอะมากจริงๆแต่ว่าท่านเนี่ยก็ไม่ยอมหลับตาก็เจอท่านอยู่2ปีถึงมาได้รักษาช่วยคนมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะและสำหรับผู้ป่วยที่มารักษานะคะคุณผู้ชมมีค่าครูด้วยนะคะคนละ199บาทใช้เวลารักษาประมาณคนละ30นาทีทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการรักษาด้วยนะคะส่วนจะหายหรือไม่หายจากโรคนั้นก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติตัวของตัวเองด้วยทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากไปลองรักษานะคะทีมงานเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนหน้าจอแล้วนี่เป็นเบอร์โดยตรงของหมอช้อนนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตำนานความเชื่อศาสตร์การรักษาโรคแบบโบราณขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ